คครับมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบป้องกันนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ใช้เพื่อการอื่นด้วยเนาะในสับสเตชันก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำหรับระบบป้องกันไฟฟ้ากำลังนะครับงั้นจากที่เงื่อนไขการทำงานเบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยก็คือการตัดแยกส่วนที่ผิดปกติออกจากระบบนะครับดังนั้นการทำงานของรีเลย์และการตัดวงจรของสกิตเบรกเกอร์ในสถานีไฟฟ้าเนี่ยควรจะเป็นอิสระจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานีเองหมายความว่ามันควรใช้ไฟแยกนี้ไฟยังไงที่จะดีก็คือไฟที่มันแม้ไฟดับแล้วมันยังมีใช้อยู่ใช่ไหมครับและระบบพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นอิเล็กทรอนิกเซอร์กิตแล้วด้วยปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่เป็นไฟเลี้ยงเป็นอะไรพวกนี้มากกว่าใช่ไหมมันคือไฟเลี้ยงไปที่วงจรไฟอะลาร์มวงจรของอะไรวงจรที่ใช้ในการปิดเปิดสวิตช์ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นเราสามารถใช้ DC ได้งั้นก็เลยใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับโอเคงั้นแบตเตอรี่ก็จะต่อเข้ากับชุดอัดประจุคือชาร์จเจอร์ก็จะมีแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์อยู่ในตัวซับสเตชันนะครับก็โดยมากก็จะถูกออกแบบว่าให้มันยังพอไฟดับแล้วเนี่ยแล้วไอ้ระบบของแบตเตอรี่เนี่ยจะยังคงอยู่ได้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าระบบไฟฟ้าในสถานีจะดับไปแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบแบตเตอรี่นะครับก็อย่างเช่นตอนที่อิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์ทำงานอาจจะเกิดสภาวะถ่านเฉียนนะครับเพราะว่ามันเป็นไดรฟ์หน้าสัมผัสใช่ไหมโดยตรงเลยมันไดรฟ์แล้วมันไปที่ไหนออกไปออกไปในวงจรอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเราอาจจะใช้แบตเตอรี่คนละชุดนะครับระหว่างอิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์กับอิเล็กทรอนิกรีเลย์เป็นต้นนะครับถัดมาครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวงจรอุปกรณ์หลักเลยนะครับเขาเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ในสับสเตชันใช่ไหมมันไม่เหมือนสับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆคือมันตัดต่อวงจรอย่างเดียวเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยไม่ต้องมีวงจรดับอาร์เพราะมันตัดที่กระแสสูงมากนะครับเขาไม่ได้รู้แล้วว่ากระแสไหลผ่านเขามีค่าเท่าไหร่ไม่ได้มีวงจรตรวจวัดอะไรต้องมีคนไปวัดมาบอกนะว่าจะตัดวงจรไหมเพราะฉะนั้นเขาจะตัดต่ออย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างรูปนี้นะครับก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์รูปนี้นะก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เขาเรียกว่าออยล์เซอร์กิตเบรกเกอร์จุ่มอยู่ในน้ำมันนะครับหน้าสัมผัสก็จะอยู่ในถังน้ำมันเนี่ยการตัดต่อก็อยู่ในถังน้ำมันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นออยล์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบนี้เป็นอย่างเงี้ยหน้าสัมผัสอยู่ที่นี่ทำไมเล็กนิดเดียวเองหน้าสัมผัสอยู่ที่นี่ทำไมเล็กนิดเดียวเองแต่ว่ามันตัดต่ อทนกระแสอาร์คได้เยอะข้างในเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่า SF6 นะครับเป็นแก๊สเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดีกว่าอากาศเราแยกออกจากกันนิดเดียวก๊าซนี้มันมีเป็นฉนวนระยะห่างน้อยๆเขาก็เป็นฉนวนที่ดีแล้วอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าก๊าซ SF6 ก็ต้องใส่บรรจุก๊าซเข้าไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่า Air Blast Circuit Breaker ที่มีถังอากาศอยู่แล้วตอนมันตัดต่อเนี่ยตอนเบรกเกอร์ตัวนี้ตัดต่อก็จะพ่นอากาศเข้าไปพ่นไปดับอาร์คเขาเรียก Air Blast Circuit Breaker แต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับบางอย่างก็จะมีเสียงดังหรืออย่างต้องมีการตรวจสอบถังอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ตัวอย่างของ SF6 นะครับ SF6 circuit breaker ที่ตัว contact มันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วตรงนี้ใครตรงนี้สวิตช์ใบมีดใช่ไหมตรงนี้สวิตช์ใบมีดเนี่ยเห็นไหมตัดสวิตช์แยกออกได้ตรงนี้ตัดสวิตช์แยกออกได้ตรงนี้เป็น disconnect สวิตช์ออกได้แล้วตรงนี้ก็เป็น circuit breaker อย่างนี้นะครับการทำงานก็จะมี rod control ไหมในการตัดต่อถังขึ้นไปนะ drive ด้วยมอเตอร์ใช่ไหม drive ด้วยมอเตอร์เป็น operating mechanism นะในการรับ interrupter อยู่ตรงนี้ท่อนไอ้ตัวล่างนี่เป็นฉนวนเป็นฉนวนเป็นซับพอร์ตกับฉนวนใช่ไหมเพื่อยกให้มันสูงขึ้นไปด้วยนะให้มันสูงขึ้นไปจากคนใช่ไหมคนได้ปลอดภัยตอนอยู่กันห่างคนไว้นะครับแบบนี้แอนเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการตัดวงจรโดยจะรับสัญญาณจากรีเลย์นะครับในการป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องตัดวงจรตอนที่มีกระแสสูงมากเลยนะครับแล้วมี DC component ใช่ไหมมันยกขึ้นไปสูงๆเลยมันตัดตอนนั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับอาจจะงั้นการออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์จะมี2ส่วนก็คือการดับอาร์คกับการฉนวนนะครับ interruption กับ insulation นะครับ
แต่ในส่วนนี้ก็คือทําให้เราก็พูดถึงเพื่อให้รู้จักไว้นะครับเกี่ยวกับ circuit breaker เนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดใน equipment กันหรอกนะครับcircuit breaker ชนิดที่สำคัญนะครับตัวอย่างเช่น air circuit breaker air circuit breaker คืออากาศนะครับใช้กับแรงดันต่ำนะแรงดันต่ำแล้วก็พอเราจะแยกหน้าสัมผัสออกจากกันมันก็ดับแล้วอย่างเงี้ยนะครับตัวมันนะครับอีกแบบนึงคือแบบเป่าอากาศ air blast circuit breaker คือพ่นอากาศเข้าไปตอนที่กระบวนการที่มันทริปเนี่ยมันจะ blow อากาศเข้าไปนะครับเป่าอากาศเข้าไปดับ arc แบบนี้นะครับข้อเสียคือเสียงดังแล้วก็ต้องมีการ maintenance ที่คอยบำรุงรักษาที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับถัดมาก็จะเป็นสกิปแบ็คเกอร์แบบสุญญากาศเลยในเมื่อมันอาร์คเพราะอะไรมันอาร์คเพราะมีลำอิเล็กตรอนมีตัวนำใช่ไหมมีตัวกลางในอากาศอากาศแตกตัวเราเรียนไฮโวลต์มาแล้วใช่ไหมมันอาร์คเนื่องจากอากาศมันแตกมันก็กลายเป็นลำอิเล็กตรอนก็กลายเป็นตัวนำแทนอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาอากาศออกจากห้องนั้นให้หมดเลยจากห้องดับอาร์คให้หมดเลยสูบอากาศออกเรียกสุญญากาศก็คือ vacuum circuit breaker นะครับแบบนี้ก็จะใช้กับระบบที่เป็น medium volt นะโดยมากก็คือสัก22 kV 6.6 kV พวกเนี้ยนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับไอ้แบบนี้แต่ว่าการตัดวงจรแบบมันตัดแล้วมันตัดห้วนเลยนะครับกระแสเนี่ยเคยมีพอมีกระแสตัดชึบเลยเพราะตัดชึบเลยเนี่ยมันเป็นการเค้าเรียกอะไร DI by DT มันสูงทำให้DI by DT มันก็ให้เกิดแรงดันกระชากนะครับอาจจะเกิด switching surge ได้เกิดสภาวะ transient ที่รุนแรงนะกระแสมันสูงๆมันตัดหายไปเลยเงี้ยอย่างมันก็จะเกิดลักษณะของ switching surge ได้อย่างเงี้ยเวลาตัดต่อพวกนี้แล้วถ้าเราใช้กับcapacitor อย่างเงี้ยจะยิ่งมีปัญหานะครับ switching surge กับ capacitor นะครับแล้วก็ข้อควรระวังของ circuit breaker แบบนี้ก็คืออากาศมันรั่วเข้าไปในห้องสุญญากาศอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนทำงานมันก็อาจจะระเบิดได้นะครับโอเคครับถัดมา circuit breaker แบบน้ำมันเขาเรียก oil circuit breaker นะครับ oil circuit breaker มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ bulk oil กับ minimum oil ใช้น้ำมันมากน้ำมันน้อยนะครับก็น่าจะเป็น minimum oil ได้มาทีหลังแหละนะครับเป็นแบบเอามาเป็นจุดขายว่ามันใช้น้ำมันมันประหยัดยังไม่ต้องใช้น้ำมันฉนวนมากอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ยังพบเจออยู่พอสมควรนะครับแบบนี้เนื่องจากมันค่อนข้างจะเป็นแบบที่ใช้งานในยุคแรกๆมากทีเดียวนะครับแต่ข้อเสียก็อาจจะมีเสียงดังและสั่นสะเทือนอาจจะมีโอกาสติดไฟนะครับโอเคแต่ข้อดีคือมันไม่ซับซ้อนนะครับหน้าสัมผัสจุ่มอยู่ในน้ำมันแล้วน้ำมันก็ระบายความร้อนด้วยดับอาร์คไปด้วยถัดมาเป็นสกิปเบรกเกอร์ที่เรียกว่าแก๊สสกิปเบรกเกอร์แก๊สที่ใช้นะครับก็จะเป็นแก๊สที่เรียกว่าซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ SF6 นะครับหรือ SF6 เป็นตัวกลางในการดับอาร์คนะการนี้ก็จะเป็นก๊าซเฉื่อยนะไม่ติดไฟไม่เป็นพิษมีความหนาแน่นสูงนะเป็นความเป็นฉนวนสูงมากนะครับหมายความว่าแทนอากาศนั่นเองนะครับสามารถก็เลยใช้พื้นที่น้อยนะครับโอเคนะครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายของส่วนนี้นะครับการป้องกันนะครับในวิชานี้เราเน้นไปที่การป้องกันกระแสเกินเป็นหลักนะครับแต่ส่วนข้อนี้พูดถึงเรื่องการป้องกันแรงดันเกินก็ถือเป็นฟอลได้เช่นกันแต่การป้องกันแรงดันเกินเนี่ยจะอยู่คนละคอนเซปต์เลยแรงดันเกินเนี่ยเรากลัวเรื่องอะไรครับเรากลัวเรื่องฉนวนมีปัญหานะครับและวิธีป้องกันแรงดันเกินเนี่ยก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งของการป้องกันด้วยนะครับนั้นจากการที่ระบบส่งไฟฟ้ากำลังมีโอกาสได้รับสภาวะแรงดันเกินเนี่ยแรงดันเกินส่วนใหญ่มันมาจากฟ้าผ่ากับ circuit breaker switching ใช่ไหม switching แล้วเกิดแรงดันกระชากขึ้นไปถ้าฉนวนทนไม่ไหวฉนวนก็เบรกดาวของก็พังเหมือนกันนะครับวิธีป้องกันแรงดันเกินเนี่ยส่วนมากก็จะใช้วิธีการหาที่ระบายให้มันไปหาที่ระบายให้มันเช่นใช้ lightning arrestor อย่างนี้เป็นต้นนะครับในการที่จะระบายส่วนที่เป็น surgetravelling wave ส่วนนี้ทิ้งออกไปใช่ไหมครับมีไหมวิชาไฮโวลต์มีใช่ไหมคุ้นนะคุ้นไหมโอเคงั้นลักษณะเวลาเราดีไซน์มันก็จะขึ้นอยู่กับความคงทนของแรงดันเขาเรียกว่า basic impulse level ของอุปกรณ์นะฉนวนทนได้เท่าไหร่ก่อนฉนวนทนได้เท่านี้เนี่ยเขาเรียกลูกขึ้น impulse เวลาเขาคิดเรื่องการป้องกันไม่ใช่ว่าแรงดันแช่แป้งมาคงที่อย่างนี้เนาะแรงดันมันมาเป็นระลอกไอ้อุปกรณ์เนี่ยทนแรงดันมาเป็นระลอกเนี่ยทนได้ไหมเพราะเวลาฟ้าผ่าจริงมันวิ่งเป็นมันวิ่งมีหน้าคลื่นใช่ไหมหน้าคลื่นเป็นรูปอีโต้ใช่ไหมที่เราเรียนอ่ะใช่ไหม
วิ่งมาปั๊บเขาเรียก impulse เขาก็จะทดสอบกับแรงดัน impulse ว่าอุปกรณ์นี้ทนได้แค่ไหนแล้วเราก็มาออกแบบใช่ไหมไอตัวระบบป้องกันแรงดันเกินต่อนะครับโดยแบบจำลองลูกคลื่นฟ้าผ่ามาตรฐานก็คือ1.2/50ไมโครเซคันด์ถูกไหมครับหน้าคลื่นก็1.2ท้ายคลื่นก็50ตามสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีค่าระดับชนวน impulse switching หมุนฐานก็เป็นตัวbasic switching impulse อีกนะครับ impulse ที่เกิดจาก switching นะก็มีหน้าคลื่น250/2500ไมโครเซคันด์อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องการทดสอบ power efficiency คำว่า power efficiency คือแรงดันเกินแต่เกินเนี่ยความถี่50เฮิร์ตซ์ใช่ไหมคือแรงดันคงที่เลยเกินแบบคงที่50เฮิร์ตซ์ว่ามันทนได้ไหมอย่างเงี้ยว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันต้องทนได้ตามนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาดูว่าไอ้ตัวนี้มันทนได้เท่านี้แต่ละตัวทนได้เท่านี้ก็จะต้องมีการทำ coordination เหมือนกันเขาเรียก insulation coordination นะครับอันนี้ตัวอย่างหน้าคลื่นนะครับของแรงดัน impulse เนาะทีนี้วิธีการที่เราจะป้องกันหลักๆ ก็คืออะไรครับความคงทนต่อแรงดันของอุปกรณ์อยู่ที่ไหนนะครับการทำงานอุปกรณ์ป้องกันต้องทำงานก่อนใช่ไหมต้อง protect ก่อนเนี่ยต้องอยู่ข้างใต้นะมันต้องทำงานมันต้อง break down ก่อนนะพูดง่ายๆทำให้มัน break down ก่อนอุปกรณ์ที่เราจะป้องกันนั่นเองนะครับอันนี้อย่างเช่นถ้าเราใช้กับดักฟ้าผ่า Lightning Arrester ต่อเข้าไปไอ้ตัวนี้จริงๆปกติมันก็เหมือนเปิดวงจรใช่ไหมแต่ถ้าฟ้าผ่าเข้ามาฟ้าผ่าวิ่งเข้ามาตัวมันต้องเป็นตัวเบรกดาวน์แทนที่จะให้หม้อแปลงเสียหายงั้นการทำงานของกับดักฟ้าผ่าก็จะเกิดก่อนเห็นไหมครับถ้าความคงทนอยู่ที่นี่เราก็ต้องดูว่าหม้อแปลงทนได้เท่านี้อุปกรณ์ป้องกันต้องทนได้เท่าไหร่นะครับเรียกว่าการทำsurge protection lightning protection นะครับหรือถ้าเรามีอุปกรณ์หลายตัวในสถานีเช่นเรามีหม้อแปลงส่งไปที่สายส่งก็จะมีลูกถ้วยตัวนี้ทนได้เท่าไหร่ตัวนี้ทนได้เท่าไหร่ถ้าฟ้าผ่ามานะครับอันนี้มี lightning arrester ตรงนี้มีตรงนี้ก็มี lightning arresterตัวไหนควรจะเบรกดาวก่อนตัวไหนเบรกดาวหลังการเลือกฉนวนก็จะต้องมีผลสอดคล้องกันเขาเรียกว่าทำ insulation coordination นั่นเองนะครับก็หลักๆของชุดนี้ก็คงจะจบตรงนี้เนาะคงไม่มีอะไรมากนะครับที่เหลือก็คงเป็นคำถามนะครับเราจบสไลด์ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างจะก่อนเวลานิดนึงนะเพราะว่าวันนี้วันอะไรวันพฤหัสพอดีเนาะอันนี้วีค2แล้วนะครับก็จบสไลด์2ก็เป็นพอดีนะครับเดี๋ยวผมหยุดบันทึกก่อนนะครับ